านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอิสาขบูชาเป็นครั้งที่9ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวถึงสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามต่อไปตามเดิมแต่ในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยถึงสิ่งนั้นว่าธรรมกามยตาแปลว่าความกระหายต่อธรรม ในครั้งที่แล้วมาได้พูดถึงสิ่งที่เราพากันมองข้ามมาตามลำดับถ้าเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งที่มองข้ามอย่างไรแล้วก็จะเข้าใจต่อไปได้โดยง่าย ความที่เราเป็นเสมือนโง่อย่างหลับหูหลับตามองข้ามสิ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามนี่เป็นอันตรายอย่างยิ่งก็มีเป็นการทำให้ไม่ก้าวหน้าในทางธรรมก็มีไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ควรจะได้รับก็มีส่วนในครั้งนี้จะยกเอาสิ่งที่เรียกโดยบาลีว่าธรรมกามยตาขึ้นมาเป็นตัวเรื่องสำหรับบรรยายธรรมกามยตาแปลว่าความกระหายต่อธรรมต่อธรรมะเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายพากันมองข้ามหรือว่าคนทั่วไปในโลกก็ได้พากันมองข้าม มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงเราควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งนี้ให้ชัดเจนให้เพียงพอ จนถึงกับว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่งามที่พึงปรารถนา ธรรมกามยตาแปลว่าความใคร่ต่อธรรมะหรือความกระหายต่อธรรมะขยายความหมายออกไปถึงว่าความน้อมเอียงไปในทางของธรรมะก็ได้แก่การที่จิตใจมีความประสงค์กระหายต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมะท่านทั้งหลายทุกคนเหล่านี้จงสังเกตทดสอบดูจิตใจของตัวเองว่ามีความกระหายต่อธรรมะหรือไม่หรือว่าท่านกำลังกระหายต่ออะไรอยู่ทุกคนก็ย่อมจะรู้ได้เป็นของตัวเองความกระหายต่อธรรมะนั่นเป็นไปได้ทั้งในระดับของปริยัติระดับปฏิบัติและระดับปฏิเวท คือเป็นไปได้ในระดับที่เป็นความรู้เป็นธรรมะสำหรับจะรู้กุศลศึกษาเล่าเรียนไต่ถามจดจำกระหายต่อปริยัติธรรมอย่างนี้ก็มีอยู่ระดับหนึ่ง นี่ความกระหายต่อปฏิบัติธรรมก็คืออยากจะปฏิบัติมีความต้องการอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติชอบปฏิบัติกระหายต่อการปฏิบัติ
นี้มันก็มีอยู่ระดับหนึ่งนี่ถัดนั่นจากนั่นขึ้นไปก็กระหายต่อผลของการปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิเวทธรรมได้รับความสุขจากการปฏิบัติธรรมแม้ในขั้นต่ำๆเป็นความสงบสุขเย็นใจที่นี่หรือสูงขึ้นไปจนถึงมรรคผลนิพพานถ้ากระหายต้องการในผลของการปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ากระหายต่อธรรมะในระดับสูงคือระดับปฏิเวทสรุปความว่า ความกระหายต่อธรรมะนั้นมีได้ทั้งในส่วนของปริยัติทั้งในส่วนของปฏิบัติทั้งในส่วนของปฏิเวทที่ใครกำลังกระหายต่อธรรมะดังที่กล่าวมานี้บ้างภิกษุสามเณรอุตส่าห์เรียนนักธรรมเรียนบาลีอดตาหลับขับตานอนนี่เป็นการกระหายต่อธรรมะแม้ในขั้นปริยัติหรือเปล่าอาตมารู้สึกว่าเปล่าพระเนนเหล่านี้ไม่ได้กระหายต่อพระปริยัติธรรมแต่กระหายต่อผลของการสอบไล่ได้ที่อุตส่าห์อดตาหลับขับตานอนเรียนนั่นเพื่อเอาผลคือการสอบไล่ได้การสอบไล่ได้ถ้าให้มีผลเป็นวัตถุอะไรที่ตัวต้องการอย่างนี้ไม่ใช่กระหายต่อปริยัติธรรมถ้ามีความกระหายอยากจะรู้ปริยัติธรรมจริงๆล้วนๆ นั่นแหละจึงจะเรียกว่ากระหายต่อธรรมแม้ในขั้นปริยัติพวกชาวบ้านแม้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นนักคุยขี้โวเที่ยวคุยธรรมะอยู่ทั่วๆไปก็อุตส่าห์ไปไต่ถามคนนั้นคนนี้ว่าหลักธรรมะเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างไรทนลำบากไปศึกษาก็เพื่อจะเอามาโวอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่ากระหายต่อปริยัติธรรมแต่ประการใดใครบ้างที่อยากจะรู้หลักธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ไปสังเกตดูเถิดใครที่ศึกษาที่ไต่ถามด้วยความอยากรู้พระธรรมโดยบริสุทธิ์ใจนี่เรียกว่าเขากระหายต่อธรรมในส่วนปริยัติที่ในส่วนปฏิบัตินั้นจะดูกันตั้งแต่ปฏิบัติศีลปฏิบัติทุดงปฏิบัติข้อปฏิบัติที่จะให้เกิดสมาธิแล้วก็ปฏิบัติสมาธิแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเกิดปัญญาใครกระหายต่อการปฏิบัติเหล่านี้บ้างมันเคยมีมาแต่ในลักษณะที่ว่าต้องการจะเป็นคนเก่งเป็นคนมีฤทธิ์มีเดชมีอะไรวิเศษจึงได้พากันปฏิบัตินั่นปฏิบัตินี่ด้วยความต้องการในผลอย่างโลกซึ่งไม่ใช่ธรรมะในที่สุดก็กลายเป็นคนบ้าเสียสติไปเป็นอันมากนี่โทษที่ไม่ได้กระหายต่อการปฏิบัติอันแท้จริงคือปฏิบัติเพื่อดับทุกข์แต่ว่าต้องการปฏิบัติเพื่ออวดคนเพื่อได้ผลเป็นเรื่องที่ดีกว่าคนอื่นซึ่งมีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์คนอย่างนี้น่าจะพยายามปฏิบัติก็ไม่เรียกว่าผู้กระหายต่อพระธรรมในส่วนที่เป็นการปฏิบัติโดยบริสุทธิ์ที่กันมาถึงเรื่องปฏิเวท
คือผลของการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานคนทั่วไปสมัยนี้ไม่เข้าใจว่าคืออะไรก็ไม่ได้กระหายหรือต้องการถ้ามีคนกระหายหรือต้องการบ้างก็เป็นเรื่องเฮ่อๆตามๆกันไปตามที่เขาว่าดีว่าสูงว่าประเสริฐนี่ก็มีอยู่มากคนที่เห่อพระนิพพานนั่นมีอยู่มากแต่คนที่กระหายต่อพระนิพพานด้วยความเข้าใจถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐินั้นหายากเพราะเหตุว่าเขามันจมอยู่ในโลกซึ่งสนุกสนานอร่อยเป็นที่พอใจยิ่งกว่าพระนิพพานมันอาจจะเป็นไปได้ถึงกับว่าพอพูดว่านิพพานเขาก็หมายถึงความสุขสนุกสนานอร่อยที่เขาเคยพอใจเคยหวังอย่างยิ่งนั่นไปเสียอีกมันก็เป็นเรื่องที่น่าเวทนานี่ขอท่านทั้งหลายจงได้พิจารณาดูให้ดีว่าความกระหายต่อธรรมะนั่นมันถูกมองข้ามไปมันจึงไม่มีไอ้สิ่งใดที่มองข้ามเสียแล้วมันก็ไม่ถูกหยิบขึ้นมาศึกษาและปฏิบัติมันก็เท่ากับไม่มีก็ขอกล่าวย้ำอีกทีหนึ่งว่าเดี๋ยวนี้ในหัวใจของใครบ้างที่กระหายต่อธรรมะเหมือนคนกระหายน้ำกระหายอาหารหิวข้าวหิวน้ำแล้วกระหายกันอย่างนั้นถ้าว่าเรายังไม่มีความต้องการธรรมะนั้นธรรมะก็จะมีในหมู่พวกเราไม่ได้ในโลกนี้จะมีธรรมะไม่ได้ถ้ามนุษย์เขาไม่ต้องการธรรมะไม่ปฏิบัติธรรมะหมายถึงธรรมะในแง่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทซึ่งเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องกระทำทีนี้ก็อยากจะชักชวนเกลี้ยกล่อมซึ่งกันและกันให้เข้าใจและต้องการกระหายในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นความกระหายในธรรมะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไกลหรือนอกเหนือออกไปจากความรู้สึกของมนุษย์ถ้ามนุษย์มีความเป็นมนุษย์มาอย่างถูกต้องตามลำดับแล้วความสูงขึ้นแห่งความเป็นมนุษย์นั้นล้วนแต่มาจากการต้องการธรรมะทั้งนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าถ้ามนุษย์มันอยากจะเป็นมนุษย์ให้มากยิ่งขึ้นไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งต้องการธรรมะมากขึ้นเท่านั้นคือมันต้องการจะรู้วิธีที่จะทำให้มีความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นไปนั่นเองท่านมนุษย์เหล่านั้นจึงเสาะแสวงหาว่าอะไรที่จะทำให้เป็นมนุษย์มากขึ้นความรู้อะไรการกระทำอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรที่จะทำให้มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นถ้าเขารู้ว่าธรรมะนั้นมีอยู่เขาก็กระหายต่อการมีธรรมะนั้นนาตมาก็อยากจะขอร้องให้ช่วยกันสังเกตดูในเรื่องนี้ให้ดีๆว่าความกระหายต่อธรรมะนี่มันก็มีรากฐานตั้งอยู่บนสัญชาตญาณของสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายคือสัญชาตญาณแห่งการอยากดีมันก็จะเป็นเรื่องชีววิทยาไปมากสักหน่อยจะต้องศึกษากันในแง่ของชีววิทยาซึ่งมันเป็นวิทยาศาสตร์มากมายเหลือที่จะมากล่าวให้หมดจดในที่นี้ได้แต่ขอสรุปความ
ตามที่หลักวิชาประเภทนี้มีอยู่ว่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายล้วนแต่มีสัญชาตญาณหลายรูปแบบนับตั้งแต่สัญชาตญาณอยากจะมีชีวิตอยู่สัญชาตญาณแห่งการหาอาหารสัญชาตญาณแห่งการต่อสู้สัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์อะไรก็ตามมันเป็นไปได้ด้วยความรู้สึกสามัญธรรมดาไม่ต้องมีใครสอนสัญชาตญาณที่ต้องการในที่นี้ก็คือสัญชาตญาณแห่งการอยากดี ใครจะยอมเชื่อหรือไม่ยอมเชื่อว่าโดยธรรมชาติแล้วสัญชาตญาณของสิ่งที่มีชีวิตนั้นมันก็อยากดี คนนี้ก็จะต้องขอรวบรัดอสักหน่อยว่าไอ้สิ่งที่เรียกกันว่าวิวัฒนาการของโลกนั่นน่ะมันหมายถึงกิริยาอาการที่มันดีขึ้นสูงขึ้นในแง่ของวัตถุมันมีอะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้เกิดความอยากความต้องการแล้วก็เกิดสิ่งใหม่ๆแปลกออกมาแปลกออกมากว่าที่จะละจากความเป็นสัตว์ในน้ำมาเป็นสัตว์บนบกเนี่ยมันก็นานหรือยาวนานมันก็ด้วยความต้องการของสัตว์ที่อยู่ในน้ำอยากจะดีกว่าเดิมจึงอยากจะขึ้นบกจนได้มาเป็นสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกและสัตว์เหล่านี้มันอยากจะดีต่อไปอีกจนได้เป็นสัตว์บกอยู่บนพื้นดินและสัตว์เหล่านี้มันยังอยากจะดีต่อไปอีกมันจึงมีวิวัฒนาการเป็นสัตว์ที่บินไปได้ในอากาศความรู้สึกส่วนลึกที่อยากจะดีกว่าเก่าไม่ต่ำรอยอยู่นี่เราเรียกว่าวิวัฒนาการใจความสำคัญอยู่ที่อยากดีแม้ในสิ่งที่ต่ำลงไปหรือว่าสิ่งที่เดินกันอีกสายหนึ่งได้แก่พืชศึกษาชาติทั้งหลายมันก็มีความรู้สึกในทางที่จะอยู่รอดในทางที่จะหาอาหารในทางที่จะต่อสู้ในทางที่จะสืบพันธุ์ดังนั้นจึงไม่พ้นไปจากการที่มันต้องการจะดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมวิวัฒนาการในส่วนศึกษาชาติมันก็เกิดขึ้นรวมเรียกว่ามันก็อยากดีนี่เราจะมองเห็นสัญญาณสัญชาตญาณข้อนี้กันหรือไม่ถ้ามองเห็นแล้วอาจจะใช้เป็นเดิมพันสำหรับคุณธรรมอันสูงสุดกล่าวคือความกระหายต่อธรรมสัญชาตญาณแห่งการอยากดีนี่ก็ดูที่สุนัขที่แมวที่ไก่นี่ก็จะพอเห็นได้ว่ามันไม่ได้ต้องการแต่เพียงกินอาหารอิ่มมันก็ต้องการอยากจะดีมันกระโดดขึ้นไปบนก้อนหินแล้วก็ตีปีกแล้วก็ขันแสดงอาการความเด่นความดีความพอใจในความเด่นความดีของตัวแล้วก็รู้สึกว่าเป็นความสุขแม้แต่ไก่มันก็ยังมีความอยากดีอย่างนี้แล้วทำไมคนมันจะโง่มากไปกว่านั้นในความอยากดีนี่หาพบได้ง่ายในความรู้สึกของทุกคนเพราะว่ามันมาจากสัญชาตญาณพื้นฐาน ทุกคนมันอยากดีเว้นแต่ว่ามันตีความหมายของคำว่าดีนั่นแตกต่างกันเช่นคนพาลก็เอาเรื่องความเลวๆนั่นเป็นของดีมันก็อยากจะทำเลวนิจิตดีตามแบบของคนพาลที่เป็นบัณฑิตก็มีความดีตามแบบของคนดีก็ทำความดีตามแบบของคนดีแต่ความมุ่งหมายมันก็รวมอยู่ที่อยากดีเขาอยากจะดีด้วยการขโมยปล้นจี้ของบุคคลอื่นเอามาเป็นของตัวเขาก็ว่าดีเนี่ยความอยากดีมันมีอยู่
แต่มันไปแตกต่างกันตรงที่ว่าความดีนั่นมันมีความหมายกันคนละอย่าง เราจะสังเกตอาการเหล่านี้ได้ว่าสัตว์มีชีวิตมันก็อยากให้คนชอบคนรักหรือคนชมอาตมาสังเกตเห็นสุนัขทุกตัวมันเป็นอย่างนั้นคือมันอยากให้อาตมาชอบแม้แต่ไก่ก็ยังเป็นอย่างนั้นมันอยากให้อยู่ใกล้ชิดให้พอใจนี่มันเรียกว่ามันอยากให้ถูกชมหรือชอบมันก็อยู่ในพวกที่อยากดีแม้แต่ไก่นี่ถ้ามีโอกาสมันจะบินขึ้นบนของสูงกิ่งไม้สูงสูงก้อนหินสูงสูงแล้วก็ร่าเริงอยู่บนนั้นคือมันอยากสูงและอยากดีมันอยากจะออกจากที่มืดออกไปสู่ที่โล่งแจ้งที่มีลักษณะแห่งอิสรภาพมันไม่ต้องการที่จะถูกกักขังอยู่ในที่มืดมันต้องการจะออกไปสู่ที่โล่งแจ้งแล้วก็ร่าเริงกันเป็นการใหญ่นี่เรียกว่าเป็นความอยากดีมันมีรากฐานอยู่บนสัญชาตญาณของความอยากดีเราจะต้องมีสัญชาตญาณอันนี้เอามาปรับปรุงกันเสียใหม่ให้กลายเป็นภาวิตญาณคือความรู้ที่มากขึ้นสูงขึ้นสำเร็จประโยชน์มากขึ้นเพราะการกระทำของคนเราสรุปความว่าความกระหายต่อธรรมนั่นไม่ใช่ของแปลกประหลาดเหลือวิสัยอะไรที่ไหนมันก็มีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่าอยู่ในลักษณะเริ่มแรกระยะต้นมากเกินไปจนเราไม่เรียกว่าความกระหายต่อธรรมเรามาเรียกกันสั้นๆว่าความอยากดีกันแล้วกันให้ถือเอาความอยากดีของสิ่งที่มีชีวิตนั่นแหละมาเป็นเมล็ดพืชของความกระหายต่อธรรมในระยะหลังๆ ทีนี้ก็มามองดูกันถึงคนสมัยนี้กระหายต่อธรรมกันหรือไม่เขาก็มีสัญชาตญาณอยากดีและความอยากดีของเขานั้นได้วิวัฒนาการไปในทางไหนคนสมัยนี้มีจิตใจน้อมไปหาความอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจน้อมไปหลงไหลในเหตุในปัจจัยแห่งความอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าสมัยนี้โลกมันมุนมาถึงจักรราศีที่เก่งในการผลิตทางวัตถุก็ผลิตวัตถุที่ยั่วใจล่อใจหรือชนะใจคนได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนดึงเอาจิตใจของคนให้ลุ่มหลงอยู่ในความอร่อยเหล่านี้ตั้งแต่เกิดจนตายถ้าจะเปรียบเทียบกันกับครั้งพุทธกาลโบราณนู้นพอที่จะเชื่อได้ว่าในสมัยพุทธกาลนั้นไม่มีการผลิตสิ่งที่ยั่วยวนใจคนมากเหมือนสมัยนี้คือปล่อยว่ายตามธรรมชาติอาหารการกินก็ไปตามธรรมชาตินุ่งห่มก็ตามธรรมชาติที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้สอยบำรุงบำเรอก็ตามธรรมชาติมันไม่เพิ่มอะไรให้มากมายจนไม่มีที่สิ้นสุดนั่นมนุษย์จึงรู้จักพอรู้จักเบื่อรู้จักหยุดในสิ่งยั่วยวนมันจึงมีเวลาเหลือในบั้นปลายแห่งชีวิตที่มาสนใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมและอีกประการหนึ่งซึ่งสำคัญมากกว่านั้นก็คือวัฒนธรรมสมัยนั้นมีการชี้แจงชักจูงซึ่งกันและกัน
ให้สนใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมไม่ให้มาลุ่มหลงอยู่ในวัตถุคนสมัยนู้นจึงมีความกระหายต่อธรรมตามลำดับตามลำดับมาได้จนถึงที่สุดส่วนคนสมัยนี้มาติดจมอยู่ในเรื่องความอร่อยทางวัตถุซึ่งไม่มีวันที่จะหยุดหรือไม่มีวันที่จะทำให้เบื่อให้จืดมันก็หลงในความอร่อยทางวัตถุนี้ไปจนตายจนตายเข้าโลงก็ไม่หยุดความหลงไหลอันนี้ระยะเวลาที่จะให้กระหายต่อธรรมะมันจึงไม่มีหรือมันจึงมีน้อยมากจนเรียกได้ว่าไม่มีไปสังเกตดูคนที่เขาเรียกว่ามีบุญวาสนาเป็นสุขสนุกสนานอร่อยอยู่บนกองเงินกองทองกองวัตถุบำรุงบำเรอนี่เขาไม่มีความรู้สึกที่จะกระหายต่อธรรมะเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีมากมียืดยาวครอบงำจิตใจไม่มีเวลาสางจนกระทั่งตายเน่าเข้าลงไปไม่มีความกระหายต่อธรรมนี่เรียกว่าคนสมัยนี้กระหายต่อความอร่อยทางอายตนะกันเชื้อโดยส่วนเดียวความกระหายต่อธรรมะมันจึงไม่มีมันเป็นเรื่องที่มองเห็นกันอยู่ได้ง่ายๆว่านี่คือตัวปัญหาที่ทำให้ศีลธรรมไม่ก้าวหน้าหรือศีลธรรมไม่กลับมาศีลธรรมเสื่อมไปแล้วไม่กลับมาเพราะว่ามุนมาถึงยุคที่โลกมนุษย์นี่มันพ่ายแพ้แก่สิ่งยั่วยวนทางอายตนะ ข้อนี้เป็นเพราะเหตุไรก็สรุปได้ว่าเพราะเหตุที่ว่าไอ้โลกนี้มันกำลังอยู่ในราศีจักรราศีแห่งความมึนเมาเมาเมามันด้วยเป็นอยู่ในจักรราศีแห่งความมึนเมาด้วย แล้วก็มีความก้าวหน้าในการที่จะ จะสร้างสรรค์สิ่งมอมเมานั่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งว่าวัฒนธรรมอันประเสริฐของมนุษย์ได้สูญหายไปข้อนี้หมายความว่าแต่โบราณนั่นคนเขามีวัฒนธรรมที่ประพฤติปฏิบัติกันในบ้านเรือนหรือทุกคนทุกแห่งให้นิยมธรรมะบูชาธรรมะบูชาพระเจ้าบูชาศาสนา เดี๋ยวนี้วัฒนธรรมนั่นมาพ่ายแพ้แก่วัฒนธรรมทางเนื้อหนังจนสูญหายไปเด็กๆ เกิดขึ้นมาก็ไม่ได้รับการอบรมชนิดที่ให้มีความกระหายต่อธรรมะแล้วก็ไปกระหายต่อความอร่อยทางวัตถุทางเนื้อทางหนังมันจะมาได้ฟังข่าวและอ่านหนังสือข่าวเมื่อ2-3 วันมานี้ซึ่งมันกระเทือนความรู้สึกมากคือหมอคนหนึ่งเขาได้ทำการสำรวจดูในเรื่องทางจิตใจในหมู่นักศึกษาหญิงแห่งมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเพื่อทดสอบทางจิตใจก็ได้ผลปรากฏออกมาว่านักศึกษาหญิงจำนวนตั้ง 90% ออกปากว่าลัทธิกามารมณ์เสรีกามารมณ์ฟรีนั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้และควรยอมรับ
สำหรับโลกสมัยนี้เพียงเท่านี้ก็น่าตกใจแล้วว่าไอ้การบังคับไอ้ลัทธิที่บังคับความรู้สึกทางกามารมณ์นั่นมันอย่างหนึ่งไอ้ลัทธิที่ปล่อยฟรีตามความรู้สึกทางกามารมณ์นั่นมันอีกอย่างหนึ่งอย่างไหนควรจะถือเอาพวกที่เห็นว่าลัทธิกามารมณ์ฟรีนั่นแหละเหมาะสมแล้วสำหรับพวกเราสมัยนี้ควรจะถือเอาอย่างนี้มีตั้ง 90% ของหมู่ผู้ที่ถูกทดสอบและเมื่อทดสอบต่อไปว่าได้ทำไปถึงขนาดไหนก็มีผู้ที่สารภาพว่าเขาได้ปฏิบัติเสร็จแล้วในเรื่องกามารมณ์ฟรีนี่อย่างนี้มีตั้ง 50%หมายความว่าใน 90% นั้นมีอยู่ 50% ที่สารภาพว่าได้ปฏิบัติเสร็จแล้ว นี่คือความรู้สึกของนักศึกษาหญิงยุวชนหญิงแห่งยุคปัจจุบันบูชากามารมณ์ฟรีลัทธิที่ฟรีทางเพศเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะมีความกระหายต่อธรรมะได้อย่างไรคนที่ปล่อยตัวถึงขนาดนี้บูชากามารมณ์ถึงขนาดนี้ก็หมายความว่าเป็นคนมักง่ายสูงสุดเป็นคนมักง่ายเกิน 100% มันเติบโตต่อไปข้างหน้าในอนาคตเขาจะทำอะไรได้เพราะเขาเป็นคนมักง่ายเหลือประมาณกล้ารับถือลัทธิกามารมณ์ฟรีกันเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วจะไปเป็นมารดาที่ดีเป็นพ่อแม่ที่ดีได้อย่างไรก็ลองไปคิดดูที่เอามาพูดนี้ก็หมายความก็มุกก็ต้องการที่จะชี้เห็นว่าความก้าวหน้าในการประดิษฐ์วัตถุเพื่อส่งเสริมกามารมณ์นี่มันมากเหลือเกินมันให้ความสะดวกง่ายดายสนับสนุนให้ประพฤติกระทำนี่มันมากจนเหลือเกินจนจิตใจของคนในโลกนี้มันบูชากามารมณ์แล้วจะมีความกระหายต่อธรรมะได้อย่างไรนี่ขอคิดดูเมื่อข้อเท็จจริงในปัจจุบันมันเป็นอยู่อย่างนี้เราก็น่าจะคิดต่อไปว่าเราควรจะทำอย่างไรทำอย่างไรลูกเด็กๆของเราจึงจะมีนิสัยน้อมมาในทางของพระธรรมคือมีความกระหายต่อธรรมะเหมือนดังที่เคยเป็นมาแล้วในยุคก่อนๆที่ธรรมะหรือศีลธรรมยังรุ่งเรืองอยู่เราก็มองเห็นได้ง่ายๆว่ามันขึ้นอยู่กับบิดามารดาว่าบิดามารดาจะรู้ธรรมะหรือไม่บิดามารดาจะกระหายต่อธรรมะหรือไม่ถ้าว่าตัวบิดามารดายังกระหายต่อธรรมะอยู่ก็ไม่ยากที่จะอบรมลูกเด็กๆให้มันเกิดนิสัยนิยมธรรมะหรือกระหายต่อธรรมะเมื่อพ่อแม่เขาสอนเขาอบรมอยู่แม้โดยไม่เจตนาโดยไม่ตั้งใจก็หมายความมันเป็นอยู่ในวัฒนธรรมประจำบ้านเรือนให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้อยู่ในวัฒนธรรมประจำบ้านเรือน ก็เกลียดความชั่วแล้วก็ชอบความดีก็เรียกว่ากลัวบาปกล้าบุญอยู่เป็นปกติ ทำให้เด็กๆเหล่านั้นมีความรู้สึกที่เรียกว่าหิริและโอตตัปปะหิริคือความละอายบาปเกลียดบาปโอตตัปปะคือความกลัวบาป ถ้าว่ามีการแวดล้อมอบรมจนเด็กๆมีหิริโอตตัปปะแล้วความกระหายต่อธรรมะก็จะตั้งต้นคือเมล็ดพืชอันแรกมันก็อยู่ที่ความละอายบาปความกลัวบาป
ที่ได้ปลูกฝังลงไปในจิตใจของเด็ก เด็กๆ เกิดมาเขาไม่รู้ว่าอะไรบาปอะไรไม่บาปอะไรดีอะไรชั่วอะไรสกปรกอะไรสะอาดเช่นเด็กๆก็อาจจะขยำอุจจาระเล่นต่อมาผู้ที่เลี้ยงพ่อแม่ที่เลี้ยงก็ทำอาการเกลียดอุจจาระให้ดูจนบอกว่าสกปรกสกปรกเด็กมันจึงจะคอยรู้จักเกลียดอุจจาระไม่อยากจับไม่อยากขยำอีกต่อไปนี่มันเรื่องทางวัตถุเรื่องทางธรรมะก็จะต้องเป็นอย่างนั้นบิดามารดาจะต้องแสดงอาการขยะแขยงต่อบาปให้เป็นที่ประจักษ์แก่ลูกเด็กๆอยู่เสมอแล้วเด็กๆก็จะรู้จักเกลียดบาปเหมือนกับที่รู้จักเกลียดอุจจาระได้อย่างนี้อาการที่รู้จักเกลียดบาปนี่เราเรียกว่าหิริมันก็สูงขึ้นมาจนถึงกับว่ากลัวบาปคือบาปนี่เป็นอันตรายแล้วก็กลัวมันก็ที่เด็กๆมันไม่ไปจับไม่ไปขย้ำเอาไอ้สัตว์ที่มีพิษกัดต่อยให้เป็นอันตรายได้มันก็กลัวพ่อแม่ที่มีหลักปฏิบัติวัฒนธรรมในบ้านเรือนที่ดีจะสามารถทำให้ลูกเด็กๆมีหิริและอุตตัปปะได้ขอได้นำไปพิจารณาดู คือจะต้องพยายามจนกระทั่งเด็กๆ เขารู้ว่าไอ้ดีกับชั่วนี่มันคนละเรื่องกัน บุญกับบาปนี่มันคนละเรื่องกันแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังคนละเรื่องยิ่งขึ้นไปอีกคือเรื่องได้เรื่องเสียถ้าปล่อยไปตามธรรมดาแล้วเด็กๆ ก็จะพูดว่าถ้าได้แล้วก็เป็นดีถ้าเสียไม่ได้นั่นคือไม่ดีนี่เรามีหน้าที่ที่จะสอนให้เขารู้ว่าแม้ได้จะเป็นเรื่องดีแต่มันต้องเป็นการได้มาด้วยการทำดีไม่ใช่ด้วยการทำบาปมันอย่าเอาแต่ว่าได้แล้วก็ดีมันต้องเป็นเรื่องทำดีทำบุญแล้วก็ได้มาแล้วมันจึงจะดีเรื่องเสียก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเสียแล้วมันก็จะเป็นเรื่องเสียไปหมดมันก็มีได้เหมือนกันถ้าเราเสียสละไปเพื่อความดีเสียสละเพื่อผู้อื่นอันนี้เรื่องเสียมันก็เป็นเรื่องดีอย่าให้เด็กๆเขามีความเห็นผิดว่าถ้าได้แล้วก็ดีถ้าเสียแล้วก็ไม่ดีเป็นหลักตายตัวเสียอย่างนี้ให้รู้จักแยกเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปนี่ออกมาเสียจากเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องได้เรื่องเสียก็เลยมีเป็นสองอย่างคือว่าได้ที่ดีก็มีได้ที่ไม่ดีก็มีไอ้เสียเนี่ยเสียที่ดีก็มีเสียที่ไม่ดีก็มีเขาก็รู้จักประพฤติปฏิบัติแต่ในทางที่ดีให้ถูกต้องตามคลองของพระธรรมเขาก็จะเกิดความกระหายต่อพระธรรมแม้ในแง่ของปริยัติคือเป็นเพียงความรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีท่านเขามีความกระหายต่อธรรมมันจะเป็นอย่างไรลองคิดดูมันก็มีแต่จะเคลื่อนไปในแนวของธรรมไปสู่ความเต็มความสมบูรณ์แห่งธรรมถ้าจิตหมายความว่าถ้าจิตใจของเขารักในพระธรรมและทุกอย่างมันจะไหลไปตามทางของธรรมไปมีความสมบูรณ์แห่งธรรมอย่างที่เรามีพระพุทธภาษิตเป็นหลักว่าธรรมกาโมภวังโหติผู้มีความใคร่ในธรรมเป็นผู้เจริญเพราะความใคร่ในธรรมความกระหายในธรรมมันมีแต่จะชักจูงผลักไสไปตามทางของธรรมมันก็มีความเจริญมันเคลื่อนไปในทางความสมบูรณ์แห่งธรรม
แล้วมันทำให้คนนั้นมีความอิ่มเป็นสุขอยู่ในทางธรรมมีความสุขเพราะธรรมมีความอิ่มในธรรมมันก็ไม่ต้องไปอร่อยอร่อยทางอายตนะเพราะว่ามันมีอร่อยอร่อยในทางธรรมจิตใจในรสชาติของพระธรรมเท่ากันหรือยิ่งกว่าไอ้คนอันธพาลเขาไปติดใจในความอร่อยทางอายตนะคงจะไม่มีใครเชื่อสักกี่คน ที่พูดอย่างนี้คือที่พูดว่าธรรมะถ้าเข้าถึงแล้วก็มีความอร่อยไม่แพ้กว่าความอร่อยทางเนื้อทางนั้นคือทางอายตนะจึงเป็นเรื่องที่จะต้องฝากไว้ให้ไปใคร่ครวญสังเกตพิจารณาศึกษากันต่อไปส่วนสมานั้นยังอยากจะขอยืนยันว่าธรรมะนั้นก็มีเสน่ห์มีรสอร่อยถ้าคนเข้าถึงรสอร่อยของธรรมะแล้วก็จะเกลียดชังรสอร่อยในโลกทั้งปวงได้นี่เรียกว่ามีความกระหายต่อธรรมถ้าคนเขาไปหลงรสอร่อยในทางเนื้อหนังเขาก็เกลียดธรรมจึงมีคำเกิดขึ้นใหม่คำหนึ่งว่าธรรมเทศีปราภโวคือคนที่เกลียดธรรมะนั้นจะเป็นคนเสื่อมเพราะว่าพอเกลียดธรรมะแล้วมันก็มีแต่จะเลื่อนไหลออกไปนอกแนวของธรรมอะไรนั้นก็เกลียดธรรมะเกลียดธรรมะในทุกแง่ทุกมุมมันก็เลื่อนไหลออกไปนอกแนวของธรรมคือไม่มีธรรมะเลยนี่มันก็ต้องเสื่อมจากธรรมไม่มีธรรมนี่เป็นอย่างนี้ไม่มีความกระหายแห่งธรรมไม่มีความกระหายต่อธรรมนี่ในโลกนี้มีใครบ้างที่กระหายต่อธรรมแม้ตัวท่านทั้งหลายเองแต่ละคนก็ไปสังเกตดูเถอะว่ามีความกระหายต่อธรรมหรือไม่มีสักกี่มากน้อยตั้งปัญหาขึ้นมาว่าใครบ้างที่กระหายต่อธรรมเหมือนพระเวสสันดรกระหายต่อทานเรารู้เรื่องชาดกนี้กันมาเป็นอย่างดีแล้วว่าพระเวสสันดรนั่นเป็นคนอย่างไรพระเวสสันดรนั้นกระหายต่อทานต่อการให้ทานรุ่งขึ้นก็นั่งคอยอยู่ว่าเมื่อไรจะมีคนมาขออะไรมานั่งคอยอยู่ว่าเมื่อไรจะมีคนมาขออะไรจากเราเพราะว่าพระเวสสันดรกระหายต่อการให้ทานจนมีเรื่องมีราวอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่คนในโลกนี้มีใครบ้างที่กระหายต่อธรรมะเหมือนที่พระเวสสันดรกระหายต่อทานเราเองอยู่ในพวกไหนความกระหายต่อธรรมะนั้นมีรากฐานมาจากสัญชาตญาณแห่งความอยากดีเราก็ส่งเสริมสัญชาตญาณอันนี้อบรมมันให้กลายเป็นวิภาเป็นภาวิตญาณที่เต็มที่ยิ่งขึ้นคนในครั้งพุทธกาลน่ะมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นก็คือวัฒนธรรมในบ้านเรือนอีกนั่นเองวัฒนธรรมในหมู่คณะในบ้านในเรือนอะไรมันก็ทำให้คนเขาต้องการธรรมะสูงยิ่งขึ้นไปกระหายต่อธรรมมันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไปเสียนิยมธรรมบูชาธรรมหลงไหลใฝ่ฝันในธรรมมันกลายเป็นประเพณีไปเสียคนจึงมีความพร้อมที่จะบรรลุธรรมง่ายมากคือจะพูดสั้นทีว่าไอ้คนมันมีความกระหายต่อธรรมต่อพระธรรมอยู่เป็นพื้นฐานนั้นคนเหล่านั้นจึงมีความ
เหมาะสมมีความพร้อมมากที่จะบรรลุธรรมเพราะเหตุนี้แหละเราจึงได้พบเห็นเรื่องราวในพระคัมภีร์ว่าพระพุทธเจ้าพูดกับคนบางอาจารย์กับคนบางคนเพียงไม่กี่คำคนนั่นก็บรรลุธรรมไปแล้วไม่ได้มานั่งทำวิปัสสนาสัปปงกอยู่เป็นเดือนเดือนปีปีเหมือนคนสมัยนี้ไปนั่งสนทนากับพระพุทธเจ้าไม่กี่คำก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ไปแล้วก็มีมากนี่เพราะความเหมาะสมหรือความพร้อมหรือความได้ที่ในการที่จะบรรลุธรรมมันมีอยู่มากแล้วในจิตใจในนิสัยของคนสมัยนั้นและยุคนั้น ขอให้เราสังเกตด้วยดีให้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างกันในข้อนี้ก็จะตอบปัญหาได้เองว่าทำไมคนสมัยนี้มันจึงบรรลุธรรมยากเย็นเหลือเกินไม่เหมือนคนสมัยโน้นไปสนทนากับพระพุทธเจ้าสองสามคำก็บรรลุธรรมไปแล้วทั้งนี้ก็เพราะว่าพื้นฐานแห่งคนนั่นแหละมันต่างกันคนสมัยโน้นมีพื้นฐานกระหายต่อธรรมคนสมัยนี้มีพื้นฐานกระหายต่อโลกียะหรือต่อโลกต่อกิเลสตัณหาต่อเนื้อต่อหนังเราจะทำกันอย่างไรดีรู้สึกว่ามันยากลำบากอยู่มากทีเดียวที่จะทำให้คนในสมัยนี้ในโลกปัจจุบันนี้หันมาหาธรรมเพราะว่าสิ่งดึงสิ่งจูงสิ่งกระชากฉุดลากไปหาความอร่อยทางวัตถุนั่นมันมากเหลือประมาณ ทีนี้ก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังคำอีกคำหนึ่งซึ่งมีพบในพระบาลีเหมือนกันก็ใช้คำว่าธรรมตัณหามีตัณหาในธรรมพระธรรมเคยอธิบายฟังกันอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเรียกว่าตัณหาแล้วมันก็ต้องมาจากอวิชชาต้องเป็นความอยากด้วยอำนาจของอวิชชามีความต้องการมีความอยากด้วยอำนาจของอวิชชาจึงจะเรียกว่าความโลภหรือเรียกว่าตัณหาถ้าเขามีความอยากความต้องการด้วยวิชาด้วยปัญญาด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วไอ้ความอยากอันนั้นไม่ควรจะเรียกว่าตัณหาทีนี้ทำไมมันจึงเกิดมีคำว่าธรรมตัณหามีตัณหาในธรรมขึ้นมาในภาษาพูด นี่ก็พอที่จะถือเป็นหลักได้ว่าแม้ความต้องการด้วยอวิชชาอย่างงมงายนี่ก็อาจจะมีได้ในธรรมะด้วยเหมือนกันคนอาจจะต้องการธรรมะด้วยอำนาจของความเพ้อความทะเยอทะยานความที่ยังไม่รู้จักธรรมะรู้แต่เพียงว่าเขาว่ากันว่าดีเขาเล่าลือกันว่าดีเขานิยมนับถือกันโดยทั่วไปคนนี้ก็มีตัณหาในธรรมะได้อาตมาเห็นว่านี่ก็ยังดีกว่าคนที่ไม่สนใจธรรมะไม่รักธรรมะแม้จะรักธรรมะด้วยอำนาจอวิชชาก็ยังดีกว่าที่จะไม่รักธรรมะจะเลยขอให้มันมีความต้องการความรักความกระหายในธรรมะเถิดถ้ามันทำไปด้วยอำนาจอวิชชามันก็เรียกว่าเป็นเรื่องตั้งต้นเป็นจุดตั้งต้นที่ว่าทุกคนมันจะตั้งต้นด้วยอวิชชาด้วยกันทั้งนั้นแล้วมันก็ค่อยเปลี่ยนอวิชชานั่นให้มาเป็นวิชาคือเป็นความรู้มันก็ค่อยถูกได้ในภายหลัง เหมือนกับว่าเราจะต้องการหาเงินหาลาภหายศหาชื่อเสียงก็หาด้วยกิเลสตัณหากันทั้งนั้น ท่านได้มาแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นเรื่องของปัญญาของวิชาอย่าไปโง่อย่าไปหลงอย่าไปเป็นทาส
ของเงินทองชื่อลาภยศชื่อเสียงเหล่านั้นมันก็ยังได้ที่นี่ทางหนึ่งมันก็จะแสดงได้เหมือนกันว่าธรรมตัณหานี่เราเป็นคำพูดแบบภาษาคนธรรมดาพูดคือแสดงถึงความรุนแรงของความอยากของคนบางคนที่มีต่อธรรมะเรียกว่าธรรมตัณหามีความอยากอย่างรุนแรงถึงขนาดเป็นกิเลสตัณหาหากแต่ว่ามันมีอยู่ในธรรมะนี่ก็ลองคิดดูว่าเราเนี่ยกำลังมีธรรมะตัณหากันบ้างหรือไม่มีธรรมะอยากจะรู้ธรรมะสำหรับจะไปอวดคนไปสอนคนเป็นครูบาอาจารย์หาเงินเดือนหาลาภยศชื่อเสียงมันก็ยังได้นะมันยังดีกว่าไม่มีความสนใจเลยมันถึงอย่างไรไอ้คำว่าธรรมตัณหานี่มันก็ยังมีประโยชน์อยู่ขอให้สังเกตดูให้ดีปรับปรุงตัวเองให้มันดีๆให้มันมีธรรมะตัณหาไปก่อนก็ยังนับว่าดีกว่าที่จะไม่มีเสียเลยเมื่อได้ฟังคำชี้แจงชักจูงหรือโฆษณาชวนเชื่อให้แก่พระธรรมคนก็จะหลงรักพระธรรมในลักษณะธรรมตัณหาได้เหมือนกันก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่บุคคลชนิดนั้นได้ข้อนี้เพราะว่าเมื่อไปเกี่ยวข้องกับพระธรรมเขาแล้วมันไม่มีทางที่จะผิดได้เพราะพระธรรมมันมีหลักตายตัวอยู่ว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าไปเกี่ยวข้องเข้ามันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นในที่สุดก็ไปหาความถูกต้องได้โดยสมบูรณ์ในภายหลังที่นี่มาอยากจะพูดถึงคำในภาษาธรรมอีกสักคำหนึ่งเรียกว่าธรรมปีติธรรมปีติแปลว่าความพอใจอิ่มเอิบในธรรมผู้ที่ไม่มีธรรมแท้จริงไม่มีทางที่จะประสบกับธรรมปีติได้ต่อเมื่อเป็นผู้ประสบผลของธรรมะเป็นความสุขเป็นความสงบเย็นอยู่ในจิตใจเขาจึงจะมีธรรมปีติมีปีติในธรรมถึงขนาดที่เรียกว่าไม่มีความทุกข์เลยแต่ความอิ่มใจในธรรมมีอยู่ตลอดเวลาเท่าใดตลอดเวลาเท่านั้นบุคคลนั้นจะมีความทุกข์ไม่ได้แม้ว่าความตายจะมาอยู่จ่อหน้าจะมาคูอยู่ตรงหน้าแต่ถ้าเขามีปีติในธรรมแล้วเขาจะไม่มีความทุกข์ได้ซึ่งเราก็มีไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีคือว่ามีสิ่งสำหรับจะต่อรองให้คนหันมาสนใจในทางธรรมคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมปีติเป็นสุขสนุกสนานหรือจะใช้คำว่าอร่อยด้วยก็ได้แต่ต้องเป็นภาษาทางธรรมอร่อยตามทางธรรมในการบริโภครสของพระธรรมที่เรียกว่าธรรมปีตินี่เรียกว่าเป็นผู้ที่ได้เข้าถึงธรรมเป็นผลของการเข้าถึงธรรมเหมือนกับว่าคนอยากน้ำแล้วเขาได้กินน้ำดับความกระหายนั่นมันมีรสเป็นความสุขเหลือประมาณแม้ว่ามันเป็นเพียงน้ำธรรมดาจืดๆสักขันหนึ่งไม่ต้องเป็นน้ำหวานหรือน้ำอัดลมแช่น้ำแข็งไม่ต้องอย่างนั้น
มันเป็นเพียงน้ำธรรมดาสักขันหนึ่งมันก็มีรสอันเลิศอันประเสริฐสำหรับบุคคลผู้กระหายน้ำไอ้ธรรมะจะต้องมีรสอันบริสุทธิ์อันสะอาดอย่างนี้ไม่หลอกด้วยการใส่น้ำตาลหรือว่าแช่น้ำแข็งหรืออะไรไปตามเรื่องของความหลอกเมื่อเข้าถึงธรรมะจริงมันก็มีธรรมปีติพอใจเป็นสุขสูงสุดในการมีธรรมะนั้นที่เมื่อคนพอใจถึงขนาดหนักอาตมาอยากจะเรียกว่าธรรมสมรสพูดอย่างนี้เคยถูกด่ามาบ่อยๆถูกด่ามาแล้วคือพูดคำอะไรมันแปลกออกไปที่เขาไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมสมรสเราก็มีความหมายว่าแต่งงานกับพระธรรมสมรสกับพระธรรมเพราะว่ามีธรรมปีติรักษาธรรมปีติไว้ได้จนตลอดเวลาเป็นผู้ประสบความสำเร็จในทางธรรมะถึงระดับที่เรียกว่าโลกุตตระหรือนิพพานถ้าเขาพอใจในธรรมะได้จริงไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงกลับกลายเป็นอย่างอื่นได้ก็เรียกว่าสมรสกับพระธรรมคือเหนือโลกเป็นเรื่องของโลกุตตระไปซึ่งจิตใจที่สละโลกได้อยู่เหนือโลกเป็นการบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วจิตใจนั่นก็เป็นจิตใจที่มีรูปแบบราวกับว่าสมรสด้วยพระธรรมที่เคยพูดอีกคำหนึ่งก็เรียกว่าสมรสด้วยสุญญตาเป็นสุญญตาสมรสคือแต่งงานกับสุญญตา สุญญตานั่นคือความว่างว่างจากความหมายแห่งตัวกูของกูว่างจากความหมายแห่งตัวตนของตนก็เป็นสุญญตาสมรสบุถุชนคนกิเลสหนามันก็มีตัวกูของกูตัวตนของตนฝ่ายชายก็มีตัวกูของกูฝ่ายหญิงก็มีตัวกูของกูมันจึงต้องสมรสกันด้วยกิเลสตัณหาแห่งตัวกูของกูเมื่อกิเลสตัณหาเนี่ยมันทำเรื่องมากคือมันไม่จริงไม่แท้มันเปลี่ยนแปลงได้นั่นคนที่สมรสกันด้วยกิเลสตัณหาจึงมีโอกาสที่จะทะเลาะวิวาทกันกัดกันฆ่าฟันกันในคู่สมรสนั่นเองแต่ถ้าเป็นธรรมสมรสหรือเป็นสุญญตาสมรสมันเป็นเรื่องของบุคคลที่หมดตัวกูของกูแล้วหมดกิเลสตัณหาว่าตนว่าของตนแล้วไอ้เปลือกที่หยาบคายขรุขระสกปรกกระด้างนั้นมันออกไปหมดแล้วมันเหลืออยู่แต่ความว่างจากตัวตนความว่างของทั้งสองฝ่ายมันก็พ้นกันได้โดยสนิทไม่มีโอกาสที่จะกัดกันทะเลาะกันวิวาทกันหรือหย่ากันอีกต่อไปนี่คือผลของสุญญตาสมรสได้แก่การเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันกับพระนิพพานหรือเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันกับพระเจ้าหรือที่พวกฮินดูเขาว่าเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันกับปรมาตมันหรือที่พวกไชน่าเขาว่าเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันกับไกวันคือสิ่งสูงสุดเพียงสิ่งเดียวในสากลจักรวาลสิ่งนี้จะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อเอาตัวกูของกูออกเสียแล้วเท่านั้นมันจะเกิดความว่างจากตัวกูของกูแล้วก็จะเข้าถึงสิ่งนั้นซึ่งเป็นความว่างที่สุดเป็นความว่างอย่างยิ่งและตลอดอนันตกาลชาวพุทธเราเรียกว่าพระนิพพานในเมื่อพวกอื่นก็จะเรียกอย่างอื่นก็ตามใจเขาก็จะเรียกว่าพระเจ้าก็ตามใจเขาแต่เขาก็มุ่งหมายความสุขสูงสุดที่ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกต่อไปเช่นเดียวกัน
เขาเรียกว่าปรมาตมันคืออัตตาใหญ่อัตตาสูงสุดก็หมายความว่ามันเป็นความสุขที่ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้หรือจะเรียกว่าไกวันคือความเป็นอันเดียวกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีแบ่งแยกนั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่โลกนี้ซึ่งเป็นของแบ่งแยกด้วยกิเลสตัณหาของมนุษย์ไตรวันนั้นก็เป็นเรื่องของความสุขสูงสุดไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างเดียวกันนั่นน่ะคือจุดยอดสุดของบรมธรรมคือธรรมะสูงสุดมันอยู่ที่นั่นในความกระหายต่อธรรมของคนเรามันคือการกระหายต่อการที่จะไปบรรลุถึงจุดสูงสุดนั้นไม่ได้กระหายไปเพื่อความเป็นอย่างอื่นแต่ว่ากระหายเพื่อการบรรลุถึงจุดสูงสุดสุดยอดของสิ่งนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมเนี่ยจะมาได้พูดมามันยืดยาวเกินไปบ้างก็ได้เพราะความจริงต้องการแต่เพียงว่าเราต้องการให้คนเพื่อนมนุษย์ของเรานี่มีความกระหายต่อธรรมต่อพระธรรมหรือมากไปอีกก็ว่าต้องการให้ลูกเด็กๆของเราสร้างนิสัยสันดานขึ้นมาโดยลำดับในการเป็นผู้กระหายต่อธรรมจะถูกหลอกถูกลวงถูกอะไรก็ได้ใช้ได้ทั้งนั้นแต่ให้เขามีความกระหายต่อธรรมขึ้นมาเป็นจุดตั้งต้นเป็นเมล็ดพืชตั้งต้นแล้วก็มางอกงามกันใหม่จนถึงบรรลุธรรมอันสมบูรณ์อย่ามองข้ามสิ่งเหล่านี้เสียนี่คือสิ่งสำคัญที่ทำให้มนุษย์แห่งยุคปัจจุบันไม่มีธรรมะไม่เข้าถึงธรรมะไม่ทำโลกนี้ให้มีสันติเพราะเขาไม่ต้องการธรรมะเขาไม่กระหายต่อธรรมะนั่นเองนั่นเป็นเรื่องใกล้ๆอยู่ที่ตรงนี้ว่าถ้ากระหายต่อธรรมะแล้วมันก็มาในทางของธรรมะมิฉะนั้นแล้วมันก็จะออกไปนอกทางของธรรมะเราอย่ามองข้ามสิ่งนี้ซึ่งเรียกกันง่ายๆว่าความกระหายต่อธรรมขอให้ช่วยกันไปช่วยกันปลุกปล้ำทุกอย่างทุกวิถีทางให้เกิดความกระหายต่อธรรมะขึ้นมาให้ได้แล้วเราก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาซึ่งมุ่งหมายจะประสิทธิ์ประสาทให้ซึ่งสิ่งที่เรียกว่าธรรมแล้วก็เรื่องมันก็จะจบเมื่อมีการบรรลุธรรมอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ในการบรรยายในวันนี้มุ่งหมายจะชี้ให้เห็นสิ่งที่พากันมองข้ามอีกสิ่งหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมกามยตาแปลว่าความกระหายต่อธรรมขอให้ท่านทั้งหลายไปตรวจสอบดูตัวเองทุกวันทุกคืนทุกชั่วโมงทุกนาทีก็ได้ว่ามันมีความกระหายต่อธรรมบ้างหรือไม่หรือมันกระหายต่ออะไรอยู่อย่างโง่เขลาอย่างลุ่มหลงอย่างน่ารังเกียจเกลียดชังก็จะได้ไปสละละวางหรือทำลายเสียหันความต้องการมาสู่ธรรมะเรียกว่ามีความกระหายต่อธรรมะอยู่ด้วยกันทุกๆคนเถิดการบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทสาธยายคุณของพระธรรมเพื่อจะเกิดกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมสืบต่อไปณกาลบัดนี้